พื่อลองทายดูนะครับว่ามันคือเมนูอะไรนะอะไรอ่ะข้าวขนมปากไม่ใช่เอาปากขนมข้าวไม่ใช่ขนมข้าวปากไม่ใช่มันอะไรเล่าสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียพีนะครับวันนี้นะครับเราก็มีเมนูใหม่ของบอลชอนมาอีกแล้วนะครับและเมนูนั้นนะครับเพื่อนๆลองทายดูนะครับว่ามันคือเมนูอะไรนะอะไรอ่ะข้าวขนมปากไม่ใช่เอาปากขนมข้าวไม่ขนมข้าวปากไม่ใช่มันอะไรเล่ามันก็คือทัฟเฟิลชีสนะครับมันทับตรงไหนก็นี่ไงทับพีไงเขาก็จะคำว่าทับมาแล้วก็โฟก็วัฟเฟิลใช่ไหมเขาก็ตัดคำว่าโฟมาแล้วก็ยิ้มเนี่ยเวลายิ้มก็ชีสเอ๋ชีสก็กลายเป็นทัฟเฟิลชีสนะครับมึงไปเล่นตรงนู้นเมนูใหม่ของบอลชอนที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับก็คือทัฟเฟิลชีสคอนด็อกนะครับจะมีทัฟเฟิลไฟราคา120บาทนะครับแล้วก็จะมีทัฟเฟิลชีสคิสปี้ป๊อปนะครับราคา95บาทนะครับแล้วก็มีทัฟเฟิลคอนด็อกราคา89บาทนะครับแล้วก็มีเคฮอตชีสคิสปี้ป๊อปราคา89บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับรสชาติเป็นยังไงนะครับเห็นว่าเป็นทัฟเฟิลนะน่ากินทั้งนั้นเลยกลิ่นหอมแล้วจะเริ่มชิมไฟทัฟเฟิลก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับน่ากินไหมครับเพื่อนกลิ่นน้ำหอมนะครับหอมเห็ดทัฟเฟิลนะเราจะลองชิมแบบไม่จิ้มซอสดูนะครับโอเครสชาตินะครับพอเรากินไปแล้วจะได้กลิ่นหอมของทัฟเฟิลนะครับตีขึ้นจมูกเลยนะครับรสชาติก็อร่อยนะครับกลมกล่อมดีนะโอเคทีนี้จะมาลองจิ้มซอสดูนะครับนี่นะครับเราก็จิ้มซอสไปนะครับน่ากินมากกลิ่นน้ำหอมนะครับกลิ่นหอมแบบเหมือนมายองเนสผสมกับพริกไทยประมาณนี้นะรสชาตินะครับไม่ได้แจ้งว่าเขาใส่พริกหรือเปล่านะความรู้สึกเหมือนเผ็ดนิดๆน่าจะเป็นเผ็ดพริกไทยนะกลิ่นน้ำหอมนะครับรสชาติก็อร่อยนะครับ okay. อร่อยจนบอกไม่ถูกเลยนะครับอร่อยกินเพลินเลยนะครับเราจะเริ่มชิมคอนด็อกทัฟเฟิลชีสคิสปี้ป๊อปนี้นะครับราคา95บาทนะครับน่ากินมากๆครับครั้งที่แล้วนะครับที่เราเคยถ่ายคลิปคอนด็อกของบอลชอนนะครับเราก็เคยกินไปแล้วครั้งนึงนะครับแต่นั้นจะเป็นรสอื่นนะเดี๋ยวเรามาลองชิมนะครับว่าครั้งนี้จะอร่อยหรือเปล่านะครับโอเคกัดสักคำไหมครับกลิ่นหอมทัฟเฟิลเลยนะครับน่ากินมากรสชาติอร่อยนะครับด้านในจะมีชีสนะครับถ้ากินตอนร้อนๆชีสจะยืดนะ okay. แต่ที่ผมสั่งมากินที่บ้านนะครับชีสมันก็เลยไม่ยืดแล้ว มันก็เป็นประมาณนี้นะกัดไปนะจะกรอบๆนะข้างในก็จะมีชีสนะครับ ข้างนอกก็จะมีหวานๆกรอบๆนะครับอร่อยนะมีกลิ่นหอมทัฟเฟิลด้วยนะครับโอเคข้างในนี่เหมือนจะมีไส้กรอบนะครับเพื่อนข้างในมีไส้กรอบนะครับกินคอนด็อกแล้วมากินเฟรนช์ฟรายนี่อร่อยนะครับตัดกันดีนะแก้เลี่ยนนะครับอร่อยปกตินะเราก็กินเฟรนช์ฟรายธรรมดาครับถ้าเบื่อรสชาติธรรมดาเราก็ลองชิมทัฟเฟิลฟรายก็อร่อยไปแบบนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะลองชิมทัฟเฟิลคอนด็อกกันนะครับ yeah. นี่เลยกินไหมครับกรอบๆนะเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมข้างในมีเส้นกรอบด้วยนะ อันนี้จะไม่มีชีสนะครับอร่อยอ
จะมีแบบรสชาติเค็มๆหน่อยๆข้างในนะครับรสชาตินะครับก็จะเค็มๆหวานๆนะครับแล้วก็จะมีความหอมของทัฟเฟิลด้วยนะครับข้างนอกนะครับแป้งจะกรอบๆนะข้างในก็จะนุ่มๆนะครับอร่อยดีนะครับโอเคพอกัดโดนไส้กรอกนะครับกลิ่นไส้กรอกก็ออกมาแล้วครับอร่อยลงตัวครับเราจะมาลองชิมมาสุดท้ายก็คือคอนด็อกเคฮอตชีสคริสปี้ป๊อปนะครับนี่น่ากินมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับเขาจะมีซอสให้เรามา2อย่างนะครับนี่เอาไว้ให้เราสำหรับบีบโรยบนอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นซอสพริกเกาหลีนะว้าวโอ้ยน่ากินมากครับทั้งสองซอสนี้นะครับดูสีคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับน่ากินมากโอ้ยซอสนี้น่าจะเผ็ดไหมกลิ่นน้ำหอมนะครับกลิ่นเหมือนกลิ่นซอสโคจูจังหรือเปล่าไม่รู้อ่ะกลิ่นคล้ายซอสพริกเกาหลีนะครับดูแล้วได้ฟิลแบบอารมณ์เกาหลีเลยนะครับรสชาตินะครับเขาจะมีความหวานความหอมแล้วก็ด้านในจะมีชีสนะครับแล้วก็ตัวซอสเนี่ยจะเผ็ดนิดนึงนะครับทำให้มันตัดกันดีนะทำให้ชวนกินต่อเลยครับโอเคข้างในก็จะมีไส้กรอกให้เราด้วยนะครับอยู่ด้านในสุดเลยนะนะครับเพื่อนๆพอกินไปเรื่อยๆนะเริ่มชักจะรู้สึกเผ็ดเรื่อยๆนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบความเผ็ดก็อันนี้อร่อยนะเมนูใหม่ของบอลชอนที่เพิ่งออกมานะครับรสชาติก็อร่อยแปลกใหม่ดีนะครับอย่างทัฟเฟิลไฟนะครับก็รสชาติอร่อยนะกลิ่นน้ำหอมของทัฟเฟิลนะครับคอนด็อกทัฟเฟิลชีสคริสปี้ป๊อปนะครับก็รสชาติอร่อยแปลกใหม่ดีนะครับมีทั้งความหวานความหอมของทัฟเฟิลนะแล้วก็มีความกรอบความนุ่มแล้วก็มีชีสอยู่ด้านในนะครับมีไส้กรอกด้วยนะครับรวมๆถือว่าอร่อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทัฟเฟิลคอนด็อกนะครับรสชาติก็คล้ายกับอันแรกนะครับแต่ต่างกันแค่ว่าด้านในเขาไม่มีชีสนะครับส่วนเคฮอตชีสคริสปี้ป๊อปนี้นะครับก็มีทั้งความหวานความเผ็ดนะครับแล้วก็มีชีสด้านในแล้วก็มีความกรอบความนุ่มนะครับก็โดยรวมอร่อยเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบทานแบบเผ็ดหน่อยก็จะเป็นเคฮอตชีสคริสปี้ป๊อปนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบทานเผ็ดก็จะเป็น2อย่างนี้ถือว่าอร่อยนะครับก็เพื่อนๆที่ชอบคอนด็อกนะครับก็อย่าลืมไปหาลองชิมดูนะส่วนตัวผมนะครับชอบทัฟเฟิลชีสคริสปี้ป๊อปนะครับอันนี้อร่อยนะแต่ราคาเขาก็แอบแพงนิดนึงนะครับ95บาทนี่เกือบจะ100เลยนะครับคลิปนี้เขาก็ไม่ได้จ้างเราโฆษณานะครับพอดีเห็นเป็นเมนูใหม่ที่ออกมานะครับผมก็เลยซื้อมาลองชิมดูเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็ฝากติดตามช่องเฮียพีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างใต้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรอีกเพื่อนๆเราติดตามชมดูนะคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย